ช่วงของนานาวันนี้จะชวนทุกคนมาทำเมนูอาหารว่างที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารว่างแล้วก็อาหารหลักค่ะหน้าตาน่ารักมากๆเป็นซูชิค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ซูชิของเราวันนี้จะเสิร์ฟมาในหน้าตาที่เหมือนเบอร์เกอร์เลยตัวที่เหมือนเบอร์เกอร์เนี่ยมาจากกุนเชียงนั่นเองค่ะแล้วก็อิ่มท้องแน่นอนเพราะมีข้าวในนั้นด้วยเมนูของเราเนี่ยนะคะจะมีชื่อว่าซูชิเบอร์เกอร์กุนเชียงค่ะเป็นเมนูซูชิแบบออริจินอลจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็จะใช้ข้าวจากญี่ปุ่นใช่ไหมเม็ดก็จะสั้นกว่าแต่วันนี้ค่ะด้วยความที่เป็นฟิวชั่นซูชิเนาะแล้วซูชิของนานาเนี่ยที่บ้านมีข้าวสูตรนี้อยู่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณพ่อคัดเลือกข้าวมาจาก5สายพันธุ์ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนคุณผู้ชมซื้อไปเสร็จปุ๊บห่อเนี้ยค่ะตัดออกมาล้างให้สะอาดข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะคะหุงใช้หม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะคุณก็จะได้ข้าวออกมาสีสวยแบบนี้นุ่มแบบนี้เลยไม่ต้องวุ่นวายในการกะน้ํากะข้าว1ส่วนข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนสวยแบบนี้เลยค่ะเราได้ข้าวหุงร้อนๆมาเสร็จแล้วปรุงรสของเราเพิ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะใส่น้ํามันงาลงไปค่ะนิดนึงจากนั้นเราจะเพิ่มรสชาติข้าวของเราเจ้าห่อนี้คือเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบที่ได้กลิ่นและรสชาติของเมนูอบหม้อดินแบบดั้งเดิมรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงรสชาติของเมนูอบหม้อดินปกติห่อนี้เนี่ยซื้อมาที่บ้านมักจะนิยมเอามาทําอบวุ้นเส้นกันค่ะแต่วันนี้เอามาเคล้ากับข้าวใส่นิดเดียวเองข้าวของคุณจะมีกลิ่นหอมมากๆของเครื่องสมุนไพรอร่อยถูกใจสุดๆไปเลยค่ะตักเครื่องปรุงอบหม้อดินขึ้นมาใส่ลงไปค่ะเคล้าให้เข้ากันในนี้จะมีกลิ่นหอมๆของขิงของกระเทียมเรียกได้ว่ามันเข้ากันมากๆกับกุนเชียงที่เรากำลังจะมาใช้ค่ะเนี่ยหลังจากเคล้าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตัวข้าวที่มีน้ำมันงาแล้วก็มีเครื่องอบหม้อดินเนี่ยจะฉ่ำหน่อยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมที่สำคัญเครื่องปรุงอบหม้อดินซองนี้ของโลโบอะค่ะคุณผู้ชมเขามีรสชาติอยู่แล้วเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะคุณขาเราจะพักข้าวของเราไว้ค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นานาเอามาผ่าครึ่งเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเดี๋ยวนานาหยิบห่อให้ดูชามนี้มาจากตรงนี้ค่ะเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสค่ะที่สําคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแนะนําเวลาใช้กุนเชียงสูตรนี้ของบ้านเราด้วยความที่เนื้อเยอะมากๆแล้วก็มันน้อยพอเวลาเนื้อเยอะแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณจะเอามาใช้ให้ส่วนผสมกุนเชียงมันนุ่มอ่ะสิ่งที่สําคัญคือไม่แนะนําให้เอาไปทอดเลยแนะนําให้เอาออกมาใส่ลงไปในน้ําเดือดจัดๆนะคะทิ้งไว้จนกระทั่งน้ําเย็นสนิทปิดไฟคุณก็เอากุนเชียงนุ่มๆมานั้นนํามาใช้เนื้อจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอาหารของเราตรงนี้จะไม่โดนความร้อนอีกแล้วเพราะฉะนั้นความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะนานาจะทําเป็น2ชั้นชั้นที่1เนี่ยเราจะเอาตัวกุนเชียงของเราเนี่ยนะคะมาเรียงก่อนกุนเชียงของเราเนี่ยจินตนาการนานาเอามาแทนตัวขนมปังเบอร์เกอร์ค่ะขนมปังเบอร์เกอร์ปกติก็จะมี2ชั้นเนาะชั้นบนกับชั้นล่างแล้วข้างในก็จะเป็นไส้ตามด้วยเลี้ยงไส้ตามชอบเลยค่ะแต่ขอให้ไส้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้างบนกุนเชียงเท่านั้นเวลาห่อออกมาเนี่ยจะได้เห็นเป็นเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็จะสวยมากค่ะถ้าเราเรียงเป็นเลเยอร์แบบนี้อันนี้เป็นเนื้อเห็ดหอมค่ะคุณผู้ชมคะเอามาแช่น้ําจนนุ่มแล้วก็สามารถเอามาปรุงรสได้ค่ะจะใส่ซีอิ๊วใส่น้ํามันหอยได้หมดเลยใส่ไส้อะไรลงไปก็ได้ทั้งนั้นตามความชอบเลยอันนี้จะเป็นไข่นะคะนะเอาไข่มาจีในกระทะค่ะเป็นเบอร์เกอร์ไส้แน่นมากเครื่องล้นตามด้วยแตงกวาค่ะใส่แตงกวาลงไปจะเป็นแตงกวาแตงร้านได้หมดเลยนะคะหรือแตงญี่ปุ่นก็ได้เช่นกันค่ะใส่แตงลงไปอย่างนี้นะคะจากนั้นตามด้วยแครอทค่ะใส่ของทั้งหมดลงไปตามนี้เสร็จปุ๊บชั้นต่อไปนะคะเราจะใส่ตัวกุนเชียงของเราตามลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะประกบข้างบนแบบนี้ให้เหมือนเป็นเนื้อขนมปังชั้นบนกับชั้นล่างได้แบบนี้แล้วห่อเขาห่อเขาเข้ามาค่ะประกบตัวกุนเชียงเข้ามาแบบนี้จากนั้นห่อลงมาประกบให้ส่วนผสมของเราแน่น
ยากให้เขาติดนะคะเอาน้ำแตะสาหร่ายก็ได้หรือจะเอาข้าวเนี่ยนะคะวางแบบนี้แล้วก็ห่อจากนั้นเนี่ยนะคะพักส่วนผสมของไส้อันนี้เอาไว้หลังจากที่ได้ส่วนผสมของไส้เบอร์เกอร์แล้วนะคะเรามาทำตัวข้าวกันค่ะข้าวสูตรนี้เนี่ยจะได้ตัวข้าวห่อของเราประมาณ2ชิ้นโตๆเลยค่ะหนึ่งชิ้นเนี่ยก็หั่นได้เยอะอยู่นะเกลี่ยตัวข้าวของเรานะคะพยายามเกลี่ยให้ส่วนผสมข้าวของเราหนาเท่าๆกันเวลาห่อออกมาเสร็จแล้วจะสวยค่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะเอาตัวไส้ของเราวางค่ะวางลงไปจากนั้นเอาเสื่อของเราม้วนลูดดึงแบบนี้นะคะเสื่อตัวนี้นะเอาฟิล์มถนอมอาหารห่อเอาไว้แล้วชั้นหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาใช้งานเสร็จจะได้ลอกฟิล์มถนอมอาหารออกนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเสื่อของเราเพื่อทำให้ตัวซูชิของเราแน่นได้เรามาหั่นดูหน้าตัดกันนะคะหั่นออกมาเสร็จแล้วหน้าตาจะเหมือนเบอร์เกอร์แบบนี้เลยหยิบใส่จานเสิร์ฟของเราใส่ประมาณ3ชิ้นได้งาขาวคั่วแปะข้างบนอย่างนี้ค่ะให้เหมือนขนมปังเบอร์เกอร์โรยต้นหอมได้ค่ะนิดหน่อยสุดท้ายนะคะนานามีแตงค่ะวางรับประทานคู่นิดหนึ่งเพิ่มสีสันด้วยซูชิเบอร์เกอร์กุนเชียงเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาเสิร์ฟเป็นอาหารว่างหรือเป็นหนึ่งในอาหารจานหลักก็ได้ค่ะเนื้อข้าวเนี่ยมีกลิ่นหอมๆของเครื่องอบหม้อดินช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่แล้วเนาะคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนอาจจะอยากหาของว่าอุ๊ยทำอะไรเซอร์ไพรส์คุณแม่ดีวันนี้ค่ะอีกหนึ่งไอเดียง่ายๆที่คุณสามารถเอาสูตรของนานาเนี่ยนะคะเข้าครัวเซอร์ไพรส์คุณแม่แน่นอนที่สำคัญรสชาติอร่อยแบบคอนเฟิร์มเลยล่ะWe'll be right back.